ทีนี้ถามว่ามีหลายท่านบอกว่าอยากให้ผมเล่าให้ฟังว่าผมเคยไปเห็นเวียดนามแพ้คาบ้านเห็นคาตาหรือไม่นะครับอ่ะเล่าให้ฟังเห็นหลายครั้งแต่ครั้งที่อยู่ในความทรงจําที่สุดแล้วก็อยู่ในความทรงจําตลอดกาลนะครับนั่นก็คือในการแข่งขันกีฬา4เกมเมื่อปี2003ปี46นะครับครับนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเวียดนามเพิ่งจะเปิดประเทศได้ไม่นานนะครับมีดิ่งสเตเดียมเพิ่งสร้างเสร็จเพื่อรองรับมหกรรมกีฬา4เกมครั้งนั้นโดยเฉพาะเลยนะครับเวียดนามหมายมั่นปั้นมือที่จะขึ้นมาเป็นคู่ต่อกรกับทีมไทยในฟุตบอล4เกมเพราะเขาเคยแพ้เรามาทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น4เกมที่เชียงใหม่ที่อะไรนะครับช่วงที่ฟาร์มวันเควียนพวกที่ดาวดังของเขาอะใช่ครับเงินยุคอะไรเงี้ยนะครับไล่มาก็ยังไม่เคยชนะไทยเพราะนั้นไม่มีโอกาสไหนที่จะเหมาะว่าจะชนะไทยนอกจาก4เกม2003ครั้งนั้นครับไทยเราชุดนั้นแข็งแกร่งมากนะครับเพิ่งกลับมาจากเอเชียนเกมที่ปูซานชุดมีใครบ้างอะอิศวะสิงห์ทองนะครับศักดาเจิมดีสรายุทธชัยคำดีธีรเทพวิโนไทยปิยวัฒน์ทองแม้นธีรเทพวิโนไทยยังสำรองเลยครับตอนนั้นนะฮะก็เป็นดาวดังขนาดนั้นเลยนะครับคือทีมไทยไปครั้งนั้นเนี่ยเราก็บอกว่านี่จะเป็น4เกมที่มันหนักครั้งสุดท้ายแล้วเพราะเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะไปประเทศอื่นๆที่มันเบาลงกว่านี้ละอย่างพวกกลับมาเมืองไทยอะไรเงี้ยนะฮะฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยมันก็จะเบาลงละนะครับมาถึงนัดชิงชนะเลิศทั้งคู่เข้าไปชิงชนะเลิศกันครับอ่ะแน่นอนเราเคยมีภาพจําครั้งสุดท้ายก่อน4เกม2003นั่นก็คือไทเกอร์คัพครั้งที่2โยที่เราแยกกันแพ้กับอินโดนะฮะที่เวียดนามนี่แหละเพราะการเดินทางเวียดนามสมัยนั้นเนี่ยมันยากมากคือไม่อยากไม่มีใครอยากเข้าที่หนึ่งเพราะมันต้องย้ายเมืองฮะครับถูกไหมเราก็เลยแย่งกันยิงประตูกับอินโดนีเซียเหมือนว่าจะย้ายจะฮานอยไปโฮจิมินหรือโฮจิมินจะฮานอยนี่แหละมันกลายเป็นจราจรครับแล้วเราก็โดนปีขึ้นไปอยู่บนรถขยมรถบัสแล้วไม้ยาวเนี่ยไม้ไผ่เนี่ยกระซ่วงกระซ่วงเข้ามาผ่านหลังคามาครับอ่ะพอเราไปปี2003ใน4เกมทุกคนเตรียมตัวหมดแล้วนะครับครับพี่ก้องคุณวีรัชชาพนิชเป็นผู้จัดการทีมพี่หอยธวัชชัยสัจจคุณเป็นผู้จัดการพี่ก้องเป็นผู้ช่วยนะครับนาชัดชัชชัยผลแพทย์เป็นสตาร์ทโค้ชคาร์ลอสโรเบโตคาบาโยเป็นโค้ชนะฮะจากบราซิลนะครับมาถึงรอบชิงชนะเลิศทุกคนเตรียมรับมืออย่างชนิดที่เรียกว่าทั้งในสนามและความปลอดภัยนอกสนามครับเพราะไม่มีใครรู้หรอกว่าเหตุการณ์อย่างไทเกอร์คัพมันจะเกิดขึ้นอีกไหมเนื่องจากว่าตลอดทุกๆวันที่เราอยู่ที่โรงแรมเนี่ยนะครับมันจะมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยคืนนึงเนี่ยจริงๆผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นชีวิตปกติของเขาหรือเป็นเฉพาะช่วง4เกมที่มันจะมีมอเตอร์ไซค์แน่นรอบโรงแรมเลยแล้วก็บีบแตรทั้งคืนเลยคือขับผ่านแล้วเนี่ยถ้าไม่สักไม่เที่ยงคืนเนี่ยผมจําได้ว่าตอนนั้นไปฟุตซอลนะผมไม่รู้ว่าเค้าบีบพักกันหรือว่ารู้จักกันพี่ปูครับบีบที 4-5 ชั่วโมงอ่ะครับที่บีดิงสเตเดียมวันนั้นอากาศเย็นๆครับเดือนธันวานะครับรอบชิงชนะเลิศเดินทางมาถึงทุกโฟกัสอยู่ที่นั่นหมดครับประเทศเวียดนามเหมือนหยุดชะงักไป2ชั่วโมงเพื่อชมเกมการแข่งขันในนัดนี้บ้านทุกหลังเปิดทีวีดูหมดนะครับและที่สนามมีดิ่งเสียเนี่ยแฟนบอลเต็มสนามไม่มีพื้นที่นั่งที่เหลือแม้แต่ตารางเซนติเมตรนะครับเอาละนาทีที่32โจ้ห้าหลาสรายุทธ์ชัยคำดีก็ยิงประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับซึ่งนั่นเป็นปีที่โจ้ห้าหลาแจ้งเกิดนะครับโดยที่ฉายาโจ้ห้าหลาเนี่ยนะครับก็ผมทีบีบาบังกงไทยรัฐเบิ้ลเนี่ยก็เป็นคนตั้งให้นะครับก่อน4เกมครั้งนั้นแล้วก็เขายิงประตูได้อย่างต่อเนื่องนัดชิงชนะเลิศในที่32โจ้ยิงนำขึ้นไปก่อน 1-0 ครับเวียดนามเงียบหมดเลยครับแฟนบอลทั้งสนามเงียบเล่นกันไปเล่นคือธรรมชาติของคนเวียดนามเป็นแบบนี้ไม่เหมือนอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียพอโดนแล้วโกรธเวียดนามโดนแล้วซึมจำไม่เลยโดนแล้วโหดโดนแล้วโกรธตัวไม่มีเหตุผลแบบเมื่อวานนี่แหละครับเวียดนามโดนแล้วซึมครับถ้าได้ละคึกเวียดนามนะปรากฏว่าไทยเราทำท่าจะชนะครับนาทีที่90บวก1โยพวกวงดุริยางเขาลงไปเตรียมพร้อมแล้วล่ะเขาก็ได้มีพิธีปิดนะฮะก็ขบวนดุริยางอะไรเตรียมพร้อมหมดแล้วที่จะพิธีปิดยอมรับความพ่ายแพ้แล้วเขายิงตีเสมอ1ประตูต่อ1คุณเชื่อไหมว่าไอ้แต่วงเนี่ยไม่ใช่แต่วงที่อยู่บนหัตถจันทร์นะพวกแต่วงดัมเมเยอร์ทหารที่มาใส่หมวกทหารครับแบบดุริยางอ่ะโยนอุปกรณ์ทุกอย่างของตัวเองเนี่ยขึ้นฟ้าโยสะใจไงสะใจพอตีเสมอ1-1แล้วก็กระโดดกันเป็นแถวเลยช็อกขัดไทยเสมอ1ประตูต่อ1ทั้งที่เวลาจะหมดแล้วนะครับครับต้องต่อเวลาอีก30นาทีซึ่งสมัยนั้นยังเล่นระบบโกลเด้นโกนะครับใครยิงเข้าชนะเลยนะครับมันก็สูสีดูดีเราก็เป็นรองเสียวก็เสียวเล่นไปเก่งไปกลัวโดนจุดโทษเตือนกันตลอดเวลาระวังจุดโทษนะครับเพราะว่าก็คิดว่าเขาเอาแน่แหละนะครับเกมมาถึง
ช่วงท้ายละของการต่อเวลาโกลเด้นโกณัฐพรพันธิตตอนเล่นแบ็คซ้ายหรือเซ็นเตอร์ผมไม่แน่ใจนะครับครับขยับขึ้นไปบริเวณในกรอบเขตโทษนิดเดียวแล้วกดด้วยซ้ายคือยิงอัดเข้าไปอ่ะนะครับบอลพุ่งตุงตะข่ายโอ้โหผมอยู่ในห้องเพจเซ็นเตอร์อยู่ครับในห้องผู้สื่อข่าวอ่ะครับดูผ่านกระจกมาใช่ห้องมีดิ่งจะต้องไปนั่งในห้องในห้องบนนะในห้องแอร์นักข่าวไทยอยู่เต็มเลยครับเชื่อไหมไม่มีใครดีใจเลยเพราะไม่คิดว่ามันเข้าเนื่องจากว่าสนามทั้งสนามเนี่ยมันเงียบแบบว่าเหมือนคุณเดินเข้าป่าช้าใช่คือเหมือนเขาช็อกไปหมดเลยโย40,000คนไม่มีเสียงใดๆเลยถ้าภาพเดียวที่เราเห็นครับและยืนยันว่าเข้าประตูไปแล้วคือนักบอลไทยวิ่งดีใจกอดกันนักบอลเวียดนามนอนอยู่กับพื้นนอนอยู่กับพื้นใช่เราบอกเฮ้ยเข้านี่ว่าแล้วพวกเรานักข่าวทั้งหมดเนี่ยก็วิ่งลงจากชั้น2ของมีดิ่งอะลงไปริมสนามไปดีใจกอดกันดีใจกับนักบอลนั่นคือสิ่งที่แล้วก็ทั้งสนามมีดิ่งมันเงียบจริงๆนะโยคือมันไม่ชินกับโกลเด้นโกด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ยิงแล้วมันตูมมันจบเลยพี่ปูแล้วอีกอย่างนึงคือมันเงียบใช่ถ้าใครชอบไปดูฟุตบอลในสนามแล้วก็ยิงโป้งแล้วหมดเวลาครับแล้วเจ้าบ้านแพ้อะไรเงี้ยครับมันจะได้ฟิลนั้นมันจะถ้ายิงแล้วเจ้าบ้านยิงเนี่ยมันจะบูมปุ้มบัมบูมบัมรู้เลยอันนี้รู้เลยบูมแล้วก็ตามมาด้วยความวุ่นวายโยใช่ครับจบก็วุ่นวายเพราะมันด้วยการฉลองแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยที่เราเตรียมอาหารกล่องไปคือเราคุยกันไปแล้วนะครับประสบการณ์จากพี่ก้องจากอะไรพวกเนี้ยที่เคยไปอินโดมาตอนเสด็จยานโดนเผาอะโยเราตอนนั้นเราเตรียมเสื้อไปเสื้อทีมชาติอินโดคือกะสวมเลยครับแล้ววันนัดชิงชนะเลิศที่บินดินวันนั้นเนี่ย2003เนี่ยพวกเราเตรียมเสื้อแดงดาวเหลืองไปหมดเลยนะอันนี้ผมบอกตรงๆเลยเรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเพราะว่าเล่าไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่าไม่รักชาติแต่มันต้องรักตัวเองก่อนนะใช่ใช่เตรียมใส่กระเป๋าไว้คือถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจราจรจริงเนี่ยจะต้องสวมตอนนั้นราคาไม่แพงซื้อตัว50 บาทใช่ทุกคนรู้สูตรนี้หมดเลยเตรียมไปหมดละข้าวกล่องเตรียมไปน้ำเตรียมไปเพื่ออยู่4 ชั่วโมงอย่างน้อยคือเขาวางแผนกันอย่างนี้นะถ้าออกไม่ได้จะต้องทำอย่างนั้นเราจะไปรวมกันในห้องพักนักกีฬานักข่าวก็เหมือนกันจะไปรวมกันในนั้นแล้วก็กินข้าวที่นั่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อนะครับอ่ะปรากฏว่าเหลือเชื่อนะครับสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเกิดความวุ่นวาย20 นาทีหลังจากนั้นครับทั้งสนามไม่เหลือคนไม่แต่คนเดียวเลยเงียบหมดเลยใช่ออกไปในเมืองนะโยเราฉลองกันในรถเนี่ยอย่างมีความสุขเลยเพราะมันออกโฟมากโยเก็บเสื้อผ้าอาบน้ำเสร็จนะครับสบายสบายเลยเดินออกมาเนี่ยนะครับขึ้นรถบัสยิ้มแย้มแจ่มใสถนนโล่งทั้งเส้นนี่เขาเรียกว่าโดนละซึมโดนละซึมโดนละซึมคือเวียดนามเนี่ยอย่าให้โดนละซึมซึมทั้งประเทศแต่อินโดเนี่ยโดนละโกรธเผาสนามอันนี้จากประสบการณ์การทำข่าว20 กว่าปีนะครับใช่คือพอไปอีกครั้งเนี่ยผมไปใน AFF ซูซูกิครับรอบรองชนะเลิศนี่แหละตอนนั้นเนี่ยอยู่ในห้องเพรสแบบนี้แหละพอยิงแล้วเนี่ยพิพัฒน์ต้องอย่ายิงครับมันเงียบไปพี่ปูแล้วเราอยู่ไกลพอเงียบแล้วเอ๊ะมันเข้าหรือเปล่าวะครับแล้วพอมันเงียบนี่นะบรรยากาศมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ฟุตบอลแล้วมันต้องมีดีใจถ้าสมมุติว่าแฟนบอลไทยเข้ามาดูสัก 3,000 คนครับ10% ของ 30,000 คนเนี่ยมันก็จะมีเสียงใช่แต่นี่เกือบ 100% เป็นของเวียดนามเงียบริบเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยยังไม่บินไปดูอย่างนี้ไม่ได้มีกลุ่มกองเชียร์แบบนี้2ก็คือมันไม่มีบัตรขายการเดินทางมันยากมากใช่แล้วมันไม่มีบัตรขายใช่ครับอาจจะให้ผมเล่าต้องถึง10,000นะครับถึงจัด2 ชั่วโมงแต่ตอนนี้9,600ละอย่าไม่ต้องแชร์แล้วนะครับผมนะครับที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะอะไรโยครับเหตุผลเพราะว่าเราต้องเล่นยังไงครับเล่นให้ชนะให้เขาเงียบชนะให้เขาหยุดไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเขานำนะครับมันยิ่งรับรองเลยคุณนึกออกนะเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของบรรยากาศในเกมครับถ้าเขานำเมื่อไหร่นะครับคอยดู22นี้นะมันจะมาเป็นชุดๆมาตามเสียงเชียร์มาแบบคลื่นพายุมรสุมหรือว่าสึนามินี่แหละถ้าสมมติถ้าชนะทางกลับโรงแรมจะโล่งสะดวกสบายถ้าเราชนะนะถ้าเราชนะถ้ามาเลเซียถ้าเวียดนามชนะ3ชั่วโมงก็ไปถึงโรงแรมนอกสนามจะกลายเป็นคลื่นมวลมหาประชาชนของเวียดนามที่อาจจะฉลองถูกต้องทั่วประเทศถูกต้องแล้วก็คุณจะได้บันทึกภาพนี้ถ้าเวียดนามเป็นแชมป์ซีเกมส์ในบ้านของตัวเองนะภาพที่ทั่วโลกจะต้องฉายออกไปว่านี่คือประเทศที่มอเตอร์ไซค์เยอะที่สุดในโลกจะออกมาบีบแต่ฉลองและภาพอย่างที่ผมบอกกันแหละนะครับภาพสาวๆเวียดนามใส่เกาะอกทูพีชเหมือนเข้าไปฟุตบอลโลกอ่ะแล้วก็เผลอเพ้นอ่ะ
เห็นเปลือยข้างบนอะไรเงี้ยคือเขาฉลองกันได้มันสนุกแฮ่วมากนะครับซึ่งถ้าใครอยากดูบรรยากาศแบบเนี้ยให้ติดตามฟุตบอล108เพราะเราส่งทีมงานที่เป็นวัยรุ่นนะครับแอดเหนือกับแอดจาไปเพื่อบันทึกภาพเหล่านี้โดยเฉพาะเตรียมโกโปรไปเตรียมอะไรไปอุปกรณ์ที่มันต้องถ่ายได้เร็วที่สุดเห็นชัดที่สุดเพราะนั้นติดตามเราไลฟ์สดทั้งวันในวันที่22นะครับปิดท้ายน้อยฉลองผมบอกเลยถ้าเขาได้แชมป์เขาได้แชมป์นะครับแต่ถ้าไม่ได้แชมป์เหมือนเคอร์ฟิวหลังสี่ทุ่มถูกต้องอย่างนี้ได้ไหมรับรองสงบนะครับรับรองว่าไม่ใช่ไทยรักสงบแล้วเวียดนามนี่รักสงบแน่นอนถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ